ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Nome มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of Nome สวัสดีครับพบกับ Eagle of Nome กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระสมเด็จพุทธกวักหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเค้าผงและกดพิมพ์พระลักษณะเป็นพระเนื้อผงผสมสีพึ่งเขียวสีเข้มดำมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมีทั้งแบบปิดทองคำเปลวด้านหน้าและไม่ปิดพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์คงกระพันชาตีแคล้วคลาดโชคลาภค้าขายมวลสารที่ผสม 1. ผงวิเศษเก่าของหลวงปู่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปู่ทาบ 3. ผงปัทมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคร 4. ผงฐานคัมภีร์ใบลานเก่าของหลวงพ่อทาบ 5. ผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์ 6. ผงดินมงคลของหลวงปู่ทาบ 7. ผงโยคีฮาเล็บวัดสารนาฏปลุกเสกครั้งที่1หลวงพ่อทาบปลุกเสกเดียว 1,000 พรรษาเต็มปลุกเสกครั้งที่2ลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกปลุกเสกณวัดกระบบขึ้นพึ่งคือ 1. หลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหาไลรับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชานมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรง 4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปลุกเสกตั้งแต่18นาฬิกาถึงประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมอิสริโกรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหาไลและท่านได้นั่งปกปลุกเสกรวดเดียว8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักฉันน้ำชาเพราะโดยปกติแล้วจะลั่นคล้องทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ถอดสมาธิพักผ่อนอริยบทและฉันน้ำชาประมาณ30นาทีแต่หลวงปู่ทิมท่านไม่เลยนับว่าพระรุ่นนี้น่าจะเป็นพระที่ขังอีกรุ่นหนึ่งเท่าที่เคยสร้างมาสีพึ่งของหลวงปู่ทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งจังหวัดระยองเครื่องรางของขังถ้าพูดถึงสีพึ่งคงจะต้องรู้ว่าอันดับหนึ่งที่นิยมกันมากก็คือสีพึ่งหลวงปู่ทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งโดยอนุภาพสีพึ่งของหลวงปู่ทาบเป็นที่โด่งดังมากด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมจนหลายคนต้องการกันมากคาถาหลวงพ่อทาบในการบูชาสีพึ่งและอาราธนาติดตัวถ้าจะต้องใช้สีพึ่งหลวงปู่ทาบในการทาปากให้ตั้งนโม3จบพร้อมกับทาสีพึ่งที่ริมปากโดยว่าคาถาดังนี้จิตติมัตติอรหังปิยังมะมะใช้นิ้วมือแตะสีพึ่งทาปากตามที่ต้องการดังนี้ให้ใช้นิ้วมือแม่มือแตะสีพึ่งทาปากกรณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือผู้มียศ 2. ให้ใช้นิ้วชี้แตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือคนรับใช้ 3. ใช้นิ้วกลางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อเข้าไปหาผู้สูงอายุหรือแม่ไม้ 4. ใช้นิ้วนางแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวๆหนุ่มๆ 5. ใช้นิ้วก้อยแตะสีพึ่งทาปากเมื่อจะไปหาสาวน้อยหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนถ้าต้องการพกพาสีพึ่งติดตัวให้ใช้พระคาถาอาราธนาสีพึ่งเขียวติดตัวดังนี้ให้ตั้งนโม3จบแล้วว่าอุกาสะสัมปติจิตติมิตติอรหัง
พระขุนแผนผงพายกุมารหลวงพ่อสาครวัดหนองกับจังหวัดระยองหลวงพ่อสาครเป็นศิษย์เอกสืบทอดพุทธคมจากหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่เจ้าตำรับขุนแผนผงพายกุมารอันเลื่องลือและยังได้ศึกษาพุทธคมกับหลวงปู่เพ่งวัดละหันใหญ่ผู้จานณตัวเดียวปืนยิงไม่ออกเป็นที่รู้จักทั่วเมืองระยองขุนแผนผงพายกุมารพร้อมทั้งได้รวบรวมมวลสารสุดยอดทั้งนั้นมีผงพายกุมารหลวงปู่ทิมว่านดอกไม้ทองว่านสบู่เลือดเครือเถาหลงผงเกสรดอกไม้ผงมหาเสน่ห์108ว่านกาหลงรักดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าช้ามาจัดสร้างหลวงพ่อสาครท่านจาธิฐานปลุกเสกเดียวพระขุนแผนผงพายกุมารตลอดไตรมาสพร้อมกับอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้กับญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุศิษย์ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดพระเครื่องและเครื่องรางของขลังที่พิเศษที่สุดคือหลวงพ่อตั้งใจสร้างและเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารมีในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหลวงพ่อสาครได้ประจุคาถาพุทธคาถาสูตรลับตำรับที่หลวงปู่ทิมหลวงปู่เพ่งได้กล่าวว่าถ้าไม่ถึงยุคยากเข็นใจจริงอย่านำพระคาถามหาเสน่ห์มาเสกดังนั้นหลวงพ่อสาครได้เล็งเห็นว่าถึงยุคข้าวยากหมากแพงและท่านตั้งใจจะสร้างจึงได้นำตำรามหามนต์เรียกทรัพย์บันดาลสุขอัดพลังพุทธาคมพลังมหาเวทพลังคาถาที่ล่ำเรียนมาทั้งหมดเสกพระขุนแผนผงพายกุมารให้โดดเด่นเรื่องมหานิยมมหาเสน่ห์บันดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุจดังแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดของหลวงพ่อสาครพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณจึงแรงมากๆและประสบการณ์สูงมากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีใจใฝ่ทางด้านการเสี่ยงโชคลาภทุกชนิดควรมีไว้บูชาพกติดตัวไว้เป็นอย่างเดืองนิดทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธารวมไปถึงผู้นำนักปกครองผู้บัญชาการหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยตำรวจทหารครูบาอาจารย์นักขายนักเจรจาดารานักร้องนักแสดงผู้ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทุกประเภทยิ่งสำคัญพ่อค้าแม่ขายประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรพลาดมีไว้บูชาเช่นกันหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งปี2505รายละเอียดการสร้างและปลุกเสกโดยหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2505โดยอาจารย์ปฐมอาสาครเป็นผู้แนะนำการตำคุกเคล้าผงและกดพิมพ์พระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์มหานิยมแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายมวลสารส่วนผสม 1. ผงวิเศษเก่าของหลวงปู่ทาบ 2. สีพึ่งเขียวของหลวงปู่ทาบ 3. ผงปัทมังผงอิทิเจของอาจารย์ปฐมอาสาคร 4. ผงฐานคัมภีร์ใบลานเก่าของหลวงปู่ทาบ 5. ผงวิเศษของหลวงพ่อบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 6. ผงดินมงคลหลวงปู่ทาบ 7. ผงโยคีฮาเลมวัดสารนาถพิธีปลูกเสกครั้งที่1หลวงปู่ทาบปลูกเสกเดียว1พรรษาเต็มครั้งที่2ลายนามพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลูกเสกณวัดกระบกขึ้นพึ่ง 1. หลวงปู่ทิมวัดละหาไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธี 2. หลวงพ่อหอมวัดชากหมาก 3. หลวงพ่อเย็นวัดบ้านแหลง
4. หลวงพ่อรัดวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปกปลุกเสกตั้งแต่18 นาฬิกาถึงประมาณ2 นาฬิกาของวันใหม่โดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมรับนิมนต์มาปลุกเสกนอกวัดละหาไล่หลวงปู่ทาบนั้นท่านเป็นสหธรรมิกและเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงปู่ทิมท่านได้สร้างพระเครื่องมากมายหลายพิมพ์และจะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาปลุกเสกทุกครั้งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายหลวงปู่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองสหธรรมิกของหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ท่านคือหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองระยองในอดีตท่านโด่งดังมากๆในเรื่องสีพึ่งเขียวสุดยอดเสน่ห์เมตตามหานิยมของท่านผู้ใดมีครอบครองต่างหวงแหนสุดๆวัตถุมงคลของท่านที่ได้อนุญาตให้จัดสร้างและปลูกเสกนั้นมีมากมายหลายสิบพิมพ์แต่คนทั่วไปรู้จักกันเพียงไม่กี่พิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์พระปิดตาพิมพ์นางกวักพิมพ์สมเด็จแขนกลางนักเลงโตและพิมพ์นางพญาพิมพ์หลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมร่วมปลูกเสกของหลวงปู่ทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งทุกครั้งที่สร้างพระเครื่องหลวงปู่ทาบก็จะนิมนต์หลวงปู่ทิมมาช่วยเพิ่มพลังจิตปลูกเสกทุกครั้งจนอาจารย์ปฐมจังหวัดระยองถึงกับพูดว่าถ้าพระเครื่องหลวงปู่ทาบแล้วต้องถือว่าเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทิมด้วยเพราะหลวงปู่ทิมมาปลุกเสกให้ทุกครั้งโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมท่านเมตตาปลุกเสกลวด8 ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักตั้งแต่เวลา6 โมงเย็นจนถึง2 ทุ่มของวันใหม่แสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เข้มขังโดยพุทธาคมเพราะหลวงปู่ทิมนั้นท่านปลุกเสกให้เป็นอย่างดีพระกีบบัวพระครูใบดีกาเกี้ยงวัดสุทัศน์พระครูใบดีกาเกี้ยงท่านเป็นฐานานุกรมสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงสมเด็จมีวิชาเด็ดๆอยู่หลายประการท่านจะมอบวิชาให้ศิษย์เป็นคนละอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชแพท่านให้สร้างพระกิ่งพระชัยวัดหลวงพ่อนาควัดอรุณได้ลงวิชาตะกุดหนังหน้าผากเสือพระครูใบดีกาเกี้ยงได้วิชาลบผงอิทิเจว่ากันว่าพระครูใบดีกาเกี้ยงท่านขยันลบผงมากถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะเข้ากุฏิไปนั่งลบผงมีคนเคยเห็นเวลาท่านเขียนผงจะเห็นเส้นยันกระดุกกระดิกคล้ายๆมดปลวกกำลังเคลื่อนไหวเมื่อตอนที่ท่านเริ่มสร้างพระกีบบัวพระครูหนูหรือนิรันดร์แดงวิจิตผู้เชี่ยวชาญพระกิ่งวัสุทัศน์ได้ไปช่วยท่านตำผงสร้างพระวันนั้นพระครูใบดีกาเกี้ยงออกไปกิจนิมนต์พระครูหนูเมื่อตำผงเสร็จจึงทำการล้างคกนับว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้เห็นอนุภาพผงพระครูใบดีกาเกี้ยงตอนที่พระครูหนูสาดน้ำล้างคกออกไปบังเอิญไปโดนอาหมวยที่มาเก็บดอกเข็มอยู่พระครูหนูก็ไม่ได้สนใจกลับเข้ากุฏิไปแต่สักพักมองไปข้างนอกก็เห็นอาหมวยคนนั้นยังเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นเดินไปเดินมาพระครูหนูเป็นคนเรียนไสยศาสตร์พอเห็นแค่นั้นก็รู้แล้วว่าอาหมวยโดนของซะแล้วจะแก้เองก็ยังทำไม่ได้พอสักพักพระครูใบดีกาเกี้ยงกลับจากกิจนิมนต์พระครูหนูรู้สึกยกภูเขาออกจากอกรีบรายงานพระครูใบดีกาเกี้ยงท่านจึงทำน้ำมนต์ให้พระครูหนูจึงเอาน้ำมนต์พรมกุฏิกระเซ็นไปโดนอาหมวยอาหมวยมีอาการสะดุ้งและเดินออกไปจากวัดทันทีหลังจากวันนั้นพระครูหนูเวลาล้างคกจะระมัดระวังมากกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีกพระครูใบดีกาเกี้ยงเป็นฐานานุกรมของสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงแห่งวัดสุทัศน์ศิษย์ร่วมสำนักกับสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์และท่านพระครูใบดีกาเกี้ยงท่านเก่งทางด้านทำผงและการลงยันพุทธซ้อนเจ้าคุณศรีสนก็ยังเรียนกับพระครูใบดีกาเกี้ยงและหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง
ก็ได้ไปเรียนกับพระครูใบดีกาเกี้ยงเช่นกันในด้านการลบผงวิเศษประกอบด้วยผงปัทมังผงอิทิเจผงมหาราชผงตีนิสิงเหนั้นผงของพระครูใบดีกาเกี้ยงแห่งวัดสุทัศน์เจ้านี้ได้รับคำยกย่องมากเล่าขานกันว่าผงที่ท่านลบอยู่ในกระดานนั้นขนาดที่ท่านบริกรรมคาถาปลุกเสกจะเดินได้ดังมดปวกที่มีชีวิตและผงวิเศษต่างๆที่ท่านทำสำเร็จดังกล่าวนี้แหละท่านได้รวบรวมแล้วนำมาสร้างเป็นพระรูปกีบบัวท่านอาจารย์หนูได้เล่าให้ฟังว่าพระครูใบดีกาเกี้ยงขนาดที่อยู่วัดสุทัศน์นั้นท่านได้สร้างพระผงกีบบัวประมาณปีพุทธศักราช2470ถึง2480กว่าเป็นระยะเวลานานมากการสร้างพระพิมพ์นี้ไม่ได้สร้างครั้งเดียวเสร็จท่านค่อยๆทำไปเรื่อยๆมีพระเนในวัดสุทัศน์ช่วยท่านทำแม้แต่ท่านอาจารย์หนูก็ยังไปช่วยท่านทำด้วยตามโอกาสท่านอาจารย์หนูเล่าต่อว่าเนื้อของผ้ากีบบัวพิมพ์นี้เป็นเนื้อผงขาวปูนเปลือกหอยและน้ำมันตังอิ้วมีสีต่างๆเช่นเหลืองเทาเขียวและดำนั้นได้บดแต่งด้วยสีฝุ่นจำนวนที่สร้างน่าจะประมาณ 84,000 องค์เนื่องจากใส่องค์มังกรใหญ่ถึง2องค์ต่อมาเมื่อวัดใดจะสร้างโบสถ์หรือบูรณปฏิสังขรณ์หรือมีการบรรจุพระลงพระเจดีย์มาขอท่านก็จะมอบให้แห่งละจำนวนมากๆและอาจจะด้วยเหตุนี้กำมังผ้าผงกีบบัวพิมพ์นี้จึงมีแจกอยู่แพร่หลายและหลายสำนักด้วยกันเช่นที่หลวงพ่อท่วมวัดชัยนาวาสหลวงพ่อคืนวัดสังโควัดปางหัวเสือวัดยอดและอีกหลายวัดในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามพระกีบบัวนี้สร้างที่วัดสุทัศน์และเป็นพระที่พระครูใบดีกาเกี้ยงท่านสร้างไว้และเป็นพระที่เข้าพิธีพุทธาภิเษกด้วยกันหลายครั้งในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ผ้าผงกีบบัวของพระครูใบดีกาเกี้ยงเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยพระนางพญาหลวงปู่จันทร์วัดโฉลกหลำเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีสุดยอดพระเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์อันดับหนึ่งของภาคใต้ยุคแรกจัดสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เรื่อยมาท่านสร้างจากปูนเปลือกหอยผสมน้ำมันตังอิ้วมีเม็ดแร่มวลสารต่างๆตามตำราของท่านถูกจัดให้เป็นพระขุนแผนเมืองใต้มาช้านานเป็นพระที่น่าบูชาติดตัวมากใช้แล้วได้ผลดีมากๆเคยได้ยินมีผู้มีความรู้ท่านหนึ่งบอกว่าสมัยก่อนเขาจะขูดผงจากองค์พระไปให้สาวๆกินแล้วเห็นผลทันตาเลยครับแต่กันนั้นแล้วฝ่ายชายไม่รับผิดชอบคราวนี้ทราบถึงหลวงปู่จันทร์ท่านเลยได้สาปแช่งไว้ว่าถ้าใครทำแบบนี้แล้วไม่รับผิดชอบก็ให้มีเคราะห์ร้ายหรือมีอันเป็นไปหลวงพ่อจันทร์วัดโฉลกหลำแห่งเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีท่านเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ผู้สืบทอดพุทธคมจากหลวงพ่อเพชรปรมาจารย์เจ้าของเหรียญหลักแห่งแดนใต้โดยท่านได้ดำเนินการจัดสร้างพระพิมพ์สมเด็จขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2480โดยประมาณโดยท่านทำการลบผงนอโมผงปัทมังและผงอิทิเจตลอดจนวานเกสร108ชนิดมาทำการผสมในเนื้อพระชุดดังกล่าวจึงทำให้เนื้อหาพระชุดนี้เมื่อกดเป็นองค์จะมีลักษณะเนื้อหาจัดจานลึกซึ้งจริงๆอีกทั้งท่านได้ทำการปลุกเสกเดียวจนได้ที่และมั่นใจว่าเต็มที่แล้วถึงได้เริ่มแจกให้ลูกศิษย์ลูกหาท่านได้บูชาติดตัวสำหรับประสบการณ์บอกเล่าจากคนพื้นที่กล่าวถึงพระพิมพ์สมเด็จของหลวงพ่อจันทร์ว่าเด่นทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์
เมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันพ่อหลวงพ่อจันทร์ท่านมั่นใจในพระที่ท่านสร้างและปลูกเสกทุกองค์หลวงพ่อจันทร์วัชโลกหลำท่านมีความสามารถและชำนาญในการทำยันเต่าเรือนมากโดยศึกษามาจากหลวงพ่อเพชรสุดยอดเกจิของเกาะพะงันสมเด็จของท่านกรรมวิธีการสร้างค่อนข้างเหลือเชื่อครับตามคำบอกเล่าถึงกรรมวิธีการลบผงท่านจะทำผงในกุฏิเวลากลางคืนท่านขึงผ้าขาวไว้ผืนหนึ่งที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาความสูงของผ้าอยู่ในระดับเหนือศีรษะเวลานั่งแล้วท่านทำการก้มเขียนอักขระเลขยันบนกระดานชนวนที่วางอยู่ด้านล่างแท่งดินสอที่ใช้เขียนอักขระเป็นแท่งผงปั้นที่ได้จัดทำขึ้นเองเขียนไปบริกรรมไปจนหมดแท่งแล้วท่านก็ลุกขึ้นทำการกวาดเอาผงจากข้างบนผ้าขาวที่ขึงไว้ด้านบนนำมาเป็นเนื้อผงผสมสมเด็จด้านเมตตาและแคล้วคลาดหลวงพ่อจันทร์วัชโรกหลำเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีพระสมเด็จและพระพิมพ์ของท่านทุกพิมพ์สร้างจากเนื้อผงวิเศษโดยหลักคือผงอิทิเจอันมีคุณค่าเด่นทางเมตตามหานิยมปัจจุบันผ้าเนื้อผงของท่านเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการพระเครื่องหลวงพ่อสงวนวัดใหม่พันมือท่านเป็นพระเกจิยุคหลังปี2500ท่านเป็นพระเกจิที่ดังแบบปากต่อปากมีชื่อเสียงด้านเมตตามหานิยมท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายประเภทเช่นพระเนื้อดินพระเนื้อผงเหรียญรูปเหมือนภาพถ่ายประหลัดเนื้อไม้ประหลัดเนื้อผงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกอมของท่านสร้างตำนานมาเป็นอันมากไม่ใช่ด้านเมตตาอย่างเดียวเรื่องเหนียวก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันวัตถุมงคลของท่านทำเพื่อแจกจ่ายอย่างเดียวไม่ได้ให้เช่าหาหรือบูชาพระของท่านสร้างไว้หลายยุคนับตั้งแต่วัดทุ่งแฝกเรื่อยมามวลสารมีความแตกต่างกันเนื่องจากส่วนผสมที่หามาได้แต่ที่ไม่ขาดคือผงพุทธคุณที่ท่านลบเองกับมือและแร่สะเก็ดดาวที่มีเห็นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ต่างกันพระเครื่องของท่านนั้นในยุคหลังจะมีเนื้อขาวมีแร่ว่านปะปนอยู่บ้างเป็นเอกลักษณ์พุทธคุณสุดยอดในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณหนุ่มเมืองแกรงยังเคยกล่าวไว้ว่าพระของหลวงพ่อสงวนนั้นเมตตาสูงมากค้าขายก็ดีถ้าเรื่องผู้หญิงขุนแผนยังต้องหลบหลวงพ่อสงวนได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำผงหรือลบผงอิทิเจได้ขังไม่เป็นสองรองผู้ใดหลวงพ่อสงวนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อครื้นวัดสังโคจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสำเร็จและเจนจบวิชาทำผงต่างๆนานาผงเขียนลบของท่านมีประสบการณ์อภินิหารมากมายเป็นที่ทราบกันดีอาทิผงตีนิสิงเหผงอิทิเจผงมหาราชเป็นต้นท่านทำได้หมดและทำได้เข้มขังมากโดยเฉพาะผงทางเมตตามหาเสน่ห์ชั้นสูงนั่นถือว่าท่านทำได้ขึ้นเลยทีเดียวพระเครื่องท่านสร้างจากผงอิทิเจซึ่งท่านเขียนและลบผงด้วยตัวท่านเองตลอดชีวิตศิษย์และกรรมการในสมัยนั้นต่างทราบกันดีว่าหากท่านว่างจากการรับแขกท่านจะเขียนและลบผงทั้งคืนโดยนำมวลสารมาปั้นเป็นแท่งเขียนแล้วลบเป็นผงจากนั้นก็นำมาเขียนแล้วลบเป็นผงแบบนี้ซ้ำๆหลายต่อหลายแท่งจนสำเร็จจึงนำผงที่ได้มาผสมกับมวลสารอื่นๆอาทิว่านดินกรุเป็นต้นเรื่องผงอิทิเจของท่านขึ้นชื่อมากหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเคยกล่าวว่าอาจารย์สงวนทำผงเก่งในสมัยนั้นวัดพิกุลทองมีงานพุทธาภิเษกพระเครื่องเมื่อใดหลวงพ่อแพรจะส่งรถมารับหลวงพ่อสงวนอยู่เสมอๆ
หลวงพ่อสงวนเคยกล่าวยกย่องให้ลูกหลานฟังเสมอว่าหลวงพ่อแพรเป็นผู้มีบุญบารมีมากผ่านไปสิงห์บุรีไปกราบท่านให้ได้นะหลวงพ่อสงวนแห่งวัดใหม่พันมือมรณภาพเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2536สิริอายุ76ปีพรรษา30พระยุคต้นๆของหลวงพ่อสงวนจึงไม่ใช่พระที่หาได้ง่ายนักเพราะอุดมไปด้วยมวลสารที่เข้มข้นและเข้มขังเป็นที่สุดแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแห่งเมืองสุพรรณบุรีพระปิดตาเจ้าขุนวิเชียรหรือพระเทพชลทานมุนีเจ้าวาดวัดเครือวันและเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีโดยท่านนำเอามวลสารเดิมของหลวงพ่อแก้วและผงพุทธคุณสมเด็จวัดระฆังมาผสมกันพระปิดตาของท่านส่วนมากบางคนคิดว่าเป็นหลวงพ่อปานวัดเครือวันแต่หลวงพ่อปานท่านเป็นพระลูกวัดและสนิทกับท่านเจ้าขุนวิเชียรมากแต่หลวงพ่อปานท่านอายุมากกว่าและสร้างพระปิดตาหลังเจ้าขุนวิเชียรคือสร้างในยุคแรก2490กว่าและได้ปลุกเสกตามตำรับหลวงพ่อแก้วพุทธคุณดีเด่นทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์พระเทพชลทานมุนีสถานะเดิมวิเชียรห้องศิลป์เกิดวันอังคารที่21มกราคมปีพุทธศักราช2454ที่ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นบุตรของนายเผือกนางชุนห้องศิลป์อุปสมบทเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2467ณวัดเครือวันจังหวัดชลบุรีมีพระครูอัจจารีอุ้มคุณวัดลาดบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการบวยวัดเครือวันเป็นภาคกรรมวาจาจารย์พระครูวุฒิกรโกศลวัดนอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าจิตตวิริโยท่านสร้างวัตถุมงคลด้วยหลายแบบแจกญาติโยมนำปัจจัยทำนุบำรุงเสนาสนะของวัดเครือวันซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณโบสถ์ศาลากุฏิชำรุดทรุดโทรมมากได้ถูกริเริ่มซ่อมสร้างให้มีความคงทนถาวรขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าวาดเป็นที่มาของพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเพราะท่านชื่อวิเชียรแปลว่าแก้วอาศัยชื่อวัดเครือวันก็ต้องพระปิดตาพอมีชื่อเสียงมาช้านานที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมมีการผสมผงเก่าของหลวงพ่อแก้วอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนและสรรสร้างแม่พิมพ์ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเดิมจึงเป็นที่เสาะแสวงหาของนักสะสมพระปิดตาเมืองชลบุรีหลวงพ่อวิเชียรท่านเป็นพระเถระที่มีพรรษาอายุยืนยาวมรณภาพเมื่อวันที่2กันยายนปีพุทธศักราช2546สิริอายุ92ปีพรรษา70พระปิดตาของหลวงพ่อวิเชียรนั้นมีมากมายหลายพิมพ์และราคายังไม่แพงมากยังพอหาสะสมได้คู่บ้าวังอดีตเจ้าวาดวัดบ้านเด่นเป็นพระเถระที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติครบถ้วนในสมณะสารูปมีความเมตตากรุณาแก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยท่านได้สร้างวัดบ้านเด่นตั้งแต่ยังเป็นป่าดงจนกลายเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมีคนรู้จักกว้างขวางอย่างที่เห็นในปัจจุบันนอกจากนั้นยังได้สร้างพระเครื่องเครื่องรางของขลังจนเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นของดีของที่มีคุณค่าคู่บ้าวังใช้เวลาเดินทุดง12ปีและมีอยู่2ปีที่ท่านได้ทุดงไปยังเมืองย่างกุ้งเพื่อเรียนภาษาพม่าและได้เรียนเวทมนต์คาถาที่เป็นภาษาพม่าจนมีความชำนาญอย่างดีจึงเดินทางกลับเมืองไทย
ในระหว่างทางได้พบป่าแห่งหนึ่งชื่อป่าเด่นกระต่ายซึ่งมีความลมเย็นน่าอยู่อาศัยและมีหมู่บ้านที่ห่างไกลและยากจนจึงคิดสร้างวัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเริ่มแรกท่านได้สร้างกุฏิมุงด้วยไม้ไผ่แฝกก่อน3หลังซึ่งนับเป็นสำนักสงฆ์ที่แห้งแล้งยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวต่อมาประชาชนในตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งอยู่ในบริเวณที่สร้างวัดบ้านเด่นได้มองเห็นความจำเป็นของพระสงฆ์ที่ทนทุกข์ยากลำบากในเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินจึงสละแรงกายแรงใจช่วยกันคนละไม้คนละมือรวมกับพระสงฆ์สามเณรจนได้ศาลาไม้เก่าขึ้นมาหนึ่งหลังให้ชื่อว่าวัดบ้านเด่นตามสถานที่ตั้งวัดซึ่งเป็นป่าเด่นกระต่ายเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ป่าแห่งนี้จอมพลถนอมกิตติขจรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในตัวครูบาวังได้มอบตัวเป็นศิษย์และเป็นผู้บริจาคทรัพย์รวมสร้างวัดเป็นจำนวนมากครูบาวังเป็นเจ้าวาดผู้ถือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาโดยตลอดได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสาธุชนผู้ตกทุกข์ได้ยากมาเสมอโดยความเมตตาปาณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนมนุษย์ทุกหมู่เหล่าโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆจนมีศิษยานุศิษย์มากมายทั่วประเทศพระเครื่องเครื่องรางของขลังของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในภาคเหนือและมีประสบการณ์ความเข้มขังความศักดิ์สิทธิ์คือมีตะกรุดซึ่งมีหลายชนิดเช่นตะกรุด5ดอก9ดอก108ดอกตะกรุดจำปา4ต้นตะกรุดคลอดลูกง่ายตะกรุดแหนบใบพูและสีพึ่งน้ำมนต์ชาญหมากเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกสมเด็จรุ่นแรกนอกจากนี้ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรักษาไข้และโหราศาสตร์รวมทั้งมีพรพิเศษอีกประการหนึ่งคือท่านสามารถนั่งเทียนสะเดาะเคราะห์เทียนให้โชคลาภหรือนั่งเทียนเพื่อให้ชนะคดีความยามขึ้นโรงขึ้นศาลและในเรื่องอื่นๆอีกด้วยวาระสุดท้ายแห่งชีวิตครูบาวังได้ละสังขารลงด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่18มกราคมปีพุทธศักราช2516เวลา24นาฬิกาณโรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยวัย82ปีพรรษาที่62โดยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดบ้านเด่น56พรรษาพระอาจารย์คงปัญญาวชิโลผู้มีญาณสัมผัสองค์ปู่เจ้าสมิงพายแห่งสำนักสงฆ์ถ้ำพระอำเภอปัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นครอบครัวท่านเป็นหมอรักษาโรคยาสมุนไพรและวิชาอาคมมาตั้งแต่บรรพบุรุษท่านเป็นผู้ชำนาญในศาสตร์เล่นลับมาตั้งแต่เป็นเด็กได้รับการสืบทอดวิชาอาคมคาถาเลขยันจากปู่ของท่านไว้ทั้งหมดซึ่งปู่ของท่านเป็นผู้มีญาณสัมผัสต่อองค์ปู่เจ้าสมิงพายซึ่งญาณสัมผัสจะสืบทอดจากบรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลานเป็นทอดๆท่านเชี่ยวชาญด้านว่านยาอาคมคงกระพันชาตีแขวคาดมหาอุดและโชคลาภและมหาเสน่ห์สามารถทำน้ำมนต์ให้เป็นนิมิตโชคลาภได้แต่ท่านจะไม่ทำบ่อยท่านบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุย่าง15ปีและผสมบทต่อออกธุดงค์ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรศึกษาสายเวทมนต์ดำกับอาจารย์เมียนคารวาสขมังเวทชายแดนเขมรจังหวัดสุรินทร์จนหมดสิ้นครบทุกวิชาและเป็นศิษย์เพียงผู้เดียวที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการทำน้ำมันพายตานีพายตะเคียนพายจักสัตว์ทำผงพายกุมารแฝดผงพูดพายผงผีผสมโขงทำเป็นปั้นเหน่งลงยันและอีกหลายวิชาที่สุดจะบรรยายได้ท่านเป็นผู้มีความชำนาญด้านน้ำมันพายมหาเสน่ห์
และผงพูดภายจึงรับรองได้ว่าเครื่องล้างทุกชิ้นผ่านพิธีกรรมจากมือท่านทุกชิ้นแน่นอนและใช้ได้เห็นผลทุกลายไปที่มีประสบการณ์มากขอแนะนำคุณแผนมหาเสน่ห์อาบน้ำมันพายวิชาตับล่างเสน่ห์ชั้นสูงแรงฤทธิ์ต่อเพศตรงข้ามเป็นยิ่งนักน้ำมันพายแท้ๆจากอำเภออุ้มผางจังหวัดตากมวลสารประกอบไปด้วยผงมหาพูดร้อยตนน้ำมันพายผีตายทั้งกลมผงกระดูกหน้าผีตายโหงตายพายสามตนเท่าใจกลางกองฟอนน้ำมันมหานินดำน้ำมันผีผสมโขงพายตานีพายตะเคียนว่านดอกเขาหลงเสน่ห์จันทร์เสน่ห์นางล้อมว่านจูงนางกล้าฝากรักยมขนุนผงเพชรพญาทรผงม้าเสพนางผงกระดอนดัน9บาทผงแม่กำเนิดแม่เศรษฐีผงกรูพญาปิ่นแก้วผงฤาษีชีเปื่อยน้ำมันช้างโขงช้างย่อยสุดยอดวิชาไม่มีข้อห้ามในการใช้ไม่เข้าตัวเพราะกำกับด้วยพลังวิชาธาตุทั้ง7แห่งมหาพุทธครอบจักรวาลคุมทุกวาระจิตพุทธคุณเป็นมหาเสน่ห์มหาหลงต่อเพศตรงข้ามแม้รูปชั่วตัวดำเพศตรงข้ามก็พึงพอใจหลงไหลยิ่งนักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อด้านเจรจาค้าขายเป็นนักจังงังคนฟังเคลิ้มหลงไหลในน้ำเสียงจนสำเร็จกิจที่เราปรารถนาทั้งนี้ทั้งนั้นหากสำเร็จตามที่บนบานไว้ต้องรักษาสัจจะด้วยและมันทำบุญให้พูดภายมวลสารและผู้ที่ดูแลมวลสารอันเป็นส่วนผสมจนทำให้เกิดเป็นคุณแผนมหาเสน่ห์อาบน้ำมันพายด้วยเขาจะได้มีพลังหรืออิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นและช่วยให้เราสมหวังดังใจปรารถนาเร็วขึ้นแรงขึ้นมวลสารเป็นเลิศพระผงพายสมุทรหลวงพ่อเจิมวัดหอยลากเปี่ยมด้วยผงเท่ากระดูก7ป่าช้าคุ้มครองเป็นเลิศเห็นผลทันตาพระดีของแรงแดนใต้พระผงกระดูกผีหรือพระผงพายสมุทรซึ่งหลายท่านเรียกหาต่างกันไปนั้นหลวงพ่อเจิมได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496โดยท่านได้เขียนผงวิเศษเก็บรวบรวมไว้จำนวนหนึ่งจากนั้นนำผงวัตถุอาถรรพ์ต่างๆผสมรวมลงไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีขี้เท่ากระดูกผี7ป่าช้าผสมรวมลงไปด้วยเท่ากระดูกผีที่ทางไสยศาสตร์นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลนิยมนำเท่ากระดูกผีของผู้ที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารหากตายโหงว่ากันว่าขังดีนักแต่สำหรับเท่ากระดูกที่พ่อท่านเจิมนำมาเป็นส่วนผสมขององค์พระนั้นท่านไม่ได้กำหนดตัวตายแต่ประการใดว่าต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตอย่างไรวันไหนหรือเผาวันอะไรเพียงแต่เก็บผงเท่ากระดูกจากเชิงตะกอนเผาศพจากเจ็ดป่าช้าก่อนนำเท่าผงกระดูกดังกล่าวมาทำพิธีพรีกรรมและสะกดอาคมไว้เสียก่อนด้วยพ่อท่านเจิมได้ปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านระยะเวลานานจึงนำออกแจกแต่ด้วยพระของท่านประกอบไปด้วยเท่าผงกระดูกผีชาวบ้านจึงพากันกลัวไม่ขอหรือนำเข้าบ้านสักเท่าไหร่แต่เมื่อมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้บูชามากขึ้นโดยเฉพาะคาวาตภัยแหลมตะรุมพุกเมื่อปีพุทธศักราช2506พระเครื่องรุ่นนี้ของท่านได้ช่วยชาวบ้านให้รอดพ้นจากภัยดังกล่าวหลายคนทีเดียวประกอบกับไม่ได้ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแต่ประการใดจึงได้มีการสอบแสวงหาไว้ติดตัวกันมากขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ขั้นต่อมาพ่อท่านเติมสมัยยังไม่ได้สังขารอยู่นั้น
ท่านได้สร้างพระเครื่องเนื้อผงดินเผาผงพายสมุดพิมพ์ปกโพและผงพายสมุดพิมพ์ปิดตาปีพุทธศักราช2499เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาพ่อท่านเจิมได้เสาะแสวงหารวบรวมมวลสารที่เป็นมหามงคลโดยใช้ระยะเวลาอยู่นานร่วม 7-8 ปีเมื่อได้มวลสารที่ต้องการแล้วพ่อท่านเจิมได้ทำพิธีกดพิมพ์พระผงพายสมุดอชิโตพิมพ์ปกโพและผ้าพิมพ์ปิดตาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2499ซึ่งมวลสารที่พ่อท่านเจิมได้ใช้ในการสร้างล้วนมีพุทธคุณและคุณวิเศษมากมายในตัวซึ่งเป็นมวลสารที่หายากยิ่งสรุปมวลสารทั้งหมดมวลสารที่จัดหาได้แก่ 1. ว่าน108ชนิดจำนวน108บาท 2. ดินพายสมุทรท้องทะเลลึก108ปัน 3. ดินท้องแม่น้ำปากพนัง108ปัน 4. ดินกลางวัด108วัด108ปัน 5. ดินกลางนา108แปลง108ปัน 6. ดินหาดทรายแก้ว108หาด 7. ดินกลางไร่108ไร่ 8. ดินรูปูนา108รู 9. ดินปราบหญ้าไม่งอก108ปราบ 10. ดินจอมปวกวัวเลีย108จอม 11. ดินกลางสระน้ำ108สระ12. เท่าเชิญตะกอนเผาศพตายวันเสาร์พระวันอังคาร7ป่าช้าบทเป็นผง108จอก 13. เท่าหนังสือใบลาน108จอก 14. ดินป่าช้า3วัดปั้นเป็นก้อน108ก้อน 15. ดอกไม้บูชาพระบรมธาตุวันสังฆบูชาเฉพาะตรงกับขึ้นวันเสาร์15ค่ำบทเป็นผง108จอกชา 16. น้ำจากขุบเขาชัยราชแนวต่อจังหวัดชุมพรกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นน้ำผสมผงปั้นพระ 17. น้ำฝนชายคาพระอุโบสถเฉพาะตรงกับวันจันทร์ขึ้น10ค่ำเป็นน้ำผสมผงปั้นพระ 18. ดินพอกหางหมู108ก้อนและ 19. พระผงท่าเรือนครศรีธรรมราชและยังมีวัตถุมงคลอื่นๆอีกรวมแล้ว700ชนิดมีผ้าสมุเพียนหมอเพียนชาวบ้านหนองนกหมอปื้มช่วยกันจัดหาและในปีพุทธศักราช2499ได้เริ่มกดพิมพ์และได้เริ่มปลูกเสกในพระอุโบสถพ่อท่านเจิมได้ปลูกเสกด้วยพระคาถามงคลต่างๆเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระคาถาพระมหาหมื่น 10,000 จบพ่อท่านเจิมใช้ระยะเวลาปลูกเสกนานถึง3ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ถึงปีพุทธศักราช2501พระผงพายสมุดอชิโตพิมพ์ปกโพและพระผงพายสมุดอชิโตพิมพ์ปิดตาของพ่อท่านเจิมจึงเป็นวัตถุมงคลที่มีความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคุณถือว่าเป็นผ้าผงกระดูกผีอาถรรพ์อันดับต้นๆของภาคใต้ทั้งให้โชคราบคุ้มครองเป็นเยี่ยมเป็นลักษณะคุณไม่มีโทษใดๆทั้งสิ้นวิธีการบูชาผ้าผงพายสมุดอชิโตพิมพ์ปกโพและพระผงพายสมุดอชิโตพิมพ์ปิดตาปี2499ของพ่อท่านเจิมอชิโตนั้นมีดังนี้ให้ตั้งจิตและตั้งนโม3จบและกล่าวต่อว่าติวาขภะโทพุทนังสานุสาเมวะเทธาสัทธิระสามารถธรรมสะลิปุโลตะนุอะทุวิกะโลโตขะสุโนปันสัมนราชชาวิทโทพุทธสัมมาสัมหังระอะวาขะพะโสปิติอิหรือก็คือคาถาอิติปิโสนั่นเองแต่ท่องกับหลัง
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่